ค่อยๆไปฮะจะไปเร็วครับจากการเกิดบิ๊กแบงเกิดจักรวาลโลกเกิดชีวิตผมว่าตัวผมคงเป็นไวรัสล่องลอยในบรรยากาศโลกตายเกิดหลายรอบกว่าจะมาเป็นมนุษย์จึงไม่มีสิทธินั้นยกเว้นบรรลุธรรมจึงไม่มีสิทธินับยกเว้นถูกต้องครับการเกิดและวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์มันยากมากมันใช้เวลานานมากลุงหนึ่งเป็นคนที่พูดว่าทุกชีวิตของโลกใบนี้เกิดมาพร้อมกันทั้งหมดเริ่มต้นมาจากที่พลังงานมันมาจากพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์รวมกันนั่นนะครับเกิดชีวิตจำเลยครับเป็นภาษาจำเลยบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์รวมกันบอกอัตราส่วนก็ได้สบายอยู่แล้วลุงไงอัตราส่วนนะ1 ต่อ 100ไม่บริสุทธิ์เนี่ยเอาสัก 99% บริสุทธิ์เพียง 1% จำไม่เถอะภาษาหลุดจำไม่เลยครับสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในโลกใบนี้พวกเราเจ้าค่อยก็มาจากตรงนั้นนั่นแหละครับก็มาสังเคราะห์สังเคราะห์เกิดตายเกิดตายเกิดตายสังเคราะห์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 จนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดถามว่ามีไหมมีก่อนพระพุทธเจ้าเลยบอกให้ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติมาเพื่อการสอนมนุษย์โดยตรงทุกคนมีสิทธิที่จะรู้สิ่งเหล่านี้แต่ผู้คนที่เขามีสิ่งนี้เขาไม่เกิดมาเพื่อเป็นการสอนคนนะครับแต่เขาจะรู้ตัวเขาเองเขาเรียกว่าปัจเจกบุคคลเรียกว่าปัจเจกพุทธะก็ว่าปัจเจกพุทธะนะรูปแบบพวกนี้นะครับนี้ก่อนพระพุทธเจ้ายังมีแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติมาเพื่อมาสอนมนุษย์จริงๆสอนเฉพาะเรื่องโลกใบนี้อย่างเดียวครับจำหน่อยพวกนี้แล้วก็พาให้เขาจะรู้จักการหลุดพ้นคือรู้จักภายในตัวเราเองเนี่ยครับ